สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันอังคารที่19 มีนาคม 2567กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะไปพูดคุยถึงผลการเลือกตั้งล่าสุดที่รัสเซียนะคะซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะมีประชาชนให้คะแนนเสียงเขาถึงเกือบ 88% ซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ค่ะทำให้ผู้นำรัสเซียท่านนี้นะคะก็จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่5อีก6ปีนะคะจากเดิมมาจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ปี2000มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งผู้นำรัสเซียมาแล้ว24ปีก็จะดำรงตำแหน่งไปอีก6ปีรวมเป็น30ปีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้นำรัสเซียที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในรอบ200ปีเลยทีเดียวนะคะในวาระที่5ของปูตินนั้นเขาจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณธนงขันทองผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีคุณธนงค่ะสวัสดีครับเรียกว่าท่ามกลางความท้าทายในสมัยของผู้นำรัสเซียท่านนี้เนี่ยแต่ว่าดูคะแนนเสียงนี่คือเรียกว่าประชาชนชาวรัสเซียยังหนุนหลังเขาอย่างเต็มที่เลยนะคะคุณธนงครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารัสเซียยามนี้ไม่ใช่ยามปกตินะครับเพราะว่ารัสเซียอยู่ในภาวะสงครามอยู่ประชาชนให้การสนับสนุนปูตินอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีความมั่นใจนะครับในความเป็นผู้นำของปูตินซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี2000นะครับมาถึงตอนนี้2024นะครับ24ปีเลยทีเดียวนะครับเว้นแต่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองที่ปูตินเนื่องจากว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเกิน3สมัยก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปูตินต้องลดลำดับตัวเองลงนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้นายดิมิทรีเมดเวเดฟนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนนะครับแต่ข้อจริงแล้วปูตินนั่นแหละเป็นคนที่คุมบังเหียนการบริหารประเทศของรัสเซียมาตลอดระยะเวลายาวนานนะครับ24ปีติดต่อกันนะครับทำให้รัสเซียตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเบอร์หนึ่งอย่างน้อยนะครับในเรื่องของทางด้านการทหารนะครับไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าขนาดเศรษฐกิจของรัสเซียยังเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ถึงมาติดท็อป10นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นขนาดเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเรื่องของทางด้านภาคการทางด้านการผลิตนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียแน่นอนนะครับแข็งแกร่งนะครับในด้านเรื่องของทางด้านการเกษตรในเรื่องของทางด้านภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานนะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาวุธนะครับนี่คือความเข้มแข็งของทางด้านรัสเซียแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งถึงแม้ว่ารัสเซียจะอยู่ในภาวะสงครามแต่ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียนี่ไม่ได้อยู่ใน wartime economy ไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจของในภาวะสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินไปตามปกติอยู่นะครับประชาชนยังกินดีอยู่ดีตามปกตินะครับอันเห็นได้จากนายทักเกอร์คาร์ลสันผู้สื่อข่าวของอเมริกันนะครับที่เดินทางไปสัมภาษณ์ปูตินที่เครมลินเขาก็ถือโอกาสไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตปรากฏว่าเอาหุงอาหารนะครับหรือว่าข้าวของอะไรต่างๆทั้งหลายมีมากมายตามปกตินะครับไม่ได้มีการขาดแคลนใดๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าประเทศใดก็ตามที่อยู่ในภาวะสงครามรับรองเลยทีเดียวเรื่องของอาหารเรื่องของปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพเนี่ยจะเกิดการขาดแคลนแต่ว่ารัสเซียไม่ได้มีการขาดแคลนแต่ประการใดครับค่ะนะคะทีนี้มาดูผลการเลือกตั้งกันนะคะผู้นำรัสเซียนะคะวลาดิเมียร์ปูตินนี่คือมีคู่แข่งเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งที่ถูกมองว่าเป็นไม้ประดับก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือว่ามีคู่แข่งที่ไปลงชิงสมัครเป็นประธานาธิบดีด้วยค่ะก็มีทั้งหมดรวมประธานาธิบดีปูตินด้วยก็มี4คนนะคะอันดับแรกคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคู่แข่งของเขาก็คือนิโคลายคาริชนอฟนะคะเป็นผู้สมัครจากพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้ที่อันดับที่2ที่ 4.3% ค่ะครับตามมาด้วยวลาดิสลาฟดานันคอฟนะคะก็เป็นจากพรรคประชาชน New People ได้คะแนนเสียงเกือบ 3.8% นะคะและคนที่4ก็คือลีโอนิดสลุตสกี้นะคะก็อยู่ที่อันดับที่4จากพรรค LDPR นะคะ Liberal Democratic Party of Russia ก็คือฝั่งขวาหน่อยได้คะแนนเสียง 3.2% นะคะคนทั่วไปยังคงเข้าใจอยู่นะครับว่าประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์หรือว่าระบบเผด็จการนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงนะครับส่วนปูตินเนี่ยลงรับสมัครในฐานะผู้สมัคร
พรรคอิสระนะฮะอินดิเพนเดนต์ในรัสเซียเองก็มีฝ่ายค้านนะครับพรรคที่เป็นฝ่ายค้านที่แท้จริงเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งในอดีตเคยมีอำนาจนะครับอยู่ในรัสเซียมาก่อนในช่วงสมัยสงครามเย็นหรือว่าสมัยที่คอมมิวนิสต์ยังคงเรืองอำนาจอยู่แต่ว่าตอนนี้รัสเซียเองปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็เป็นในรูปแบบของทางด้านรัสเซียนะครับมีการเลือกตั้งผู้นำโดยตรงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองถ้าหากถามว่าพรรคฝ่ายค้านในรัสเซียมีไหมมีฝ่ายค้านก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เองนะครับแต่ว่าคนไทยหรือว่าบางคนบางยังเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ถ้าพูดถึงรัสเซียแล้วเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเด็จการคอมมิวนิสต์ความจริงไม่ใช่นะครับค่ะนะคะแล้วก็คือครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนออกไปใช้สิทธิ์สูงมากๆเลยนะคะ คือออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะโดยออกไปใช้สิทธิ์ถึง 74% นะคะ ประชากรรัสเซียมี144 ล้านคนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่นะครับ75 ล้านคนนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ในรัสเซียคือปูตินก็บอกว่าถ้าหากว่าคะแนนที่ปูตินได้เนี่ย87%เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในประเทศที่ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ที่มีเชื้อชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่อย่าลืมรัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลประกอบด้วยประชาชนที่เผ่าพันธุ์ต่างๆนับถือทุกศาสนาเลยนะครับมีทั้งคริสต์มีทั้งศาสนาจูดานะครับมีทั้งอิสลามนะครับรวมทั้งมีความเชื่ออะไรอื่นๆนะครับหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็หลายภาษาด้วยแต่ว่าประชาชนชาวรัสเซียนโดยองค์รวมนะครับมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับโดยที่มองที่ปูตินเป็นผู้นำที่จะช่วยรักษาประเทศหรือว่ากอบกู้ประเทศในยามขับขันในขณะนี้เนื่องจากว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับรัสเซียกำลังอยู่ในภาวะสงครามอยู่ทำสงครามกับนาโต้นะครับผ่านสงครามตัวแทนในยูเครนค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้งแล้วนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์แห่งชัยชนะนะคะที่สำนักงานใหญ่ของเขาในกรุงมอสโกค่ะก็เมสเซจของปูตินนะคะก็เขาบอกว่าแหล่งอำนาจเพียงแห่งเดียวของประเทศก็คือประชาชนชาวรัสเซียนะคะแล้วก็บอกว่าคะแนนเสียงของพลเมืองรัสเซียทุกคนมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางของประเทศนะคะก็เขาบอกว่าขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านประชาชนชาวรัสเซียก็ยังพร้อมรับมือกับภารกิจที่ท้าทายนี้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ว่าใครและอย่างไรที่จะพยายามข่มขู่และกดขี่พวกเราความตั้งใจของเราจิตสำนึกของเรานั้นจะไม่มีใครในประวัติศาสตร์ที่จะสามารถทำอะไรได้แล้วก็จะไม่มีวันที่ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยค่ะครับคะแนน 87% ที่ปูตินได้นี่ผมว่าสำหรับนักการเมืองทั่วโลกเนี่ยเป็นที่น่าอิจฉาเลยทีเดียวไปดูคะแนนความนิยมของเอมานูเอลมาครองตอนนี้เท่าไหร่ถึง50ไหมเปล่าถึง30หรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้นะครับหลังจากที่บอกว่าฝรั่งเศสควรจะยกทัพไปช่วยยูเครนรบนะครับคะแนนความนิยมของทางด้านลิซี่ซูนักหรือของอังกฤษนะครับหรือว่าโจไบเดนของสหรัฐเท่าไหร่ผมว่าก็อยู่ในระดับนี้ประมาณ30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มากไม่เหมือนกับปูตินที่คะแนนความนิยมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าประมาณ80 กว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอมีการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าผลของคะแนนเลือกตั้งสูงกว่าคะแนนสำรวจความนิยมอีกนะครับก็แสดงให้เห็นว่าปูตินเองเป็นผู้นำซึ่งประชาชนเนี่ยชื่นชอบอย่างจริงทั้งๆที่โลกตะวันตกพยายามมองดูแล้วจับผิดนะเขารู้ว่ายังไงปูตินก็ต้องชนะยังไงก็ต้องกลับมาแต่อยากจะรู้ว่าคะแนนเนี่ยจะสูงขนาดไหนในกระบวนการเลือกตั้งจะตุกติกไหมจะมีนอกมีในไหมคือพูดง่ายๆว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของตกติกนะครับเพราะว่าคะแนนความนิยมเนี่ยมันล้นหลามจริงๆครับค่ะและดูเหมือนว่าคือประเด็นเรื่องที่ว่ารัสเซียอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของชาวรัสเซียจะเห็นได้จากสุนทรพจน์ของผู้นำรัสเซียท่านนี้เนี่ยก็มีการกล่าวชื่นชมกองทัพรัสเซียที่เสี่ยงชีวิตในแนวหน้าเพื่อปกป้องประเทศด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดให้ผู้สื่อข่าวซักถามด้วยในระหว่างการกล่าวหลังจากได้รับชัยชนะซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ประเด็นนั้นนะคะมีประเด็นหนึ่งที่เขาได้รับคำถามว่าเรื่องของการทำสงครามแบบเต็มรูปแบบหรือว่าเข้าสู่สงคราม
โลกครั้งที่3นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณธนงจะมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูปฏิกิริยาของทางชาติตะวันตกบ้างนะคะว่าพอเห็นโอ้โหคะแนนเสียงถล่มทลายแบบนี้เนี่ยรีแอคชั่นของทั้งพันธมิตรทั้งฝั่งขั้วตรงกันข้ามนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสื่อต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอเมริกานี่โอ้โหก็เรียกได้ว่าบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะแล้วบอกว่าศัตรูของปูตินเนี่ยไม่ตายก็ถูกติดขังคุกนะคะหรือไม่ก็ต้องถูกขับออกประเทศเขาถึงได้รับคะแนนเสียงมากมายขนาดนี้ค่ะคุณธนงค์นะก็มาดูนะคะว่ามีใครเป็นนั้นพูดอย่างไรบ้างนะคะก็มีนานาชาตินะคะอย่างเช่นแบบบอกค่ะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีนะคะบอกว่าการเลือกตั้งของรัสเซียเป็นการเลือกตั้งแบบที่ประชาชนไม่มีทางเลือก นะส่วนของฝรั่งเศสนะคะก็บอกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการเลือกตั้งนะเขาพยายามที่จะล้อเลียนการบุกยูเครนซึ่งรัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางด้านการทหารนะคะนะคะส่วนเดวิดแคมรอนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะคะก็กล่าวถึงผลการเลือกตั้งบอกว่าปูตินนั้นกำจัดศัตรูทางการเมืองควบคุมสื่อแล้วก็มอบมงกุฎแห่งผู้ชนะให้กับตัวเองเดวิดแคมรอนบอกนี่มันไม่ได้เรียกว่าประชาธิปไตยค่ะคุณธนงนะคะส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนนั้นก็บอกว่าการเลือกตั้งของรัสเซียไม่มีความชอบธรรมและเป็นที่ชัดเจนต่อโลกว่าปูตินนั้นกระหายอำนาจและทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีอำนาจอยู่ต่อไปนะคะส่วนทำเนียบขาวนะคะก็บอกว่าการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นไม่เสรีและไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ามาจากไวท์เฮาส์นะส่วนโจไบเดนเองยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นค่ายที่มองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะคุณธนงค์นะคะทีนี้มาดูทางฝั่งพันธมิตรชาติพันธมิตรของรัสเซียบ้างนะคะอย่างเช่นผู้นำจีนนะคะสีจิ้นผิงค่ะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับปูตินนะคะและบอกว่าภายใต้การนำของท่านปูตินนั้นรัสเซียจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมในการพัฒนาและการสร้างชาตินะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลปักกิ่งจะคงไว้ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่ใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนอย่างไม่มีจำกัดที่ได้เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนจะเริ่มต้นนะคะส่วนทางฝั่งอินเดียนะคะซึ่งในปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลนิวเดลีนั้นคาดหวังที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่พิเศษและคงทนกับมอสโกนะคะเราคงจำกันได้ดีว่าอินเดียจีนกับรัสเซียก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS นะคะก็เป็นการรวมตัวกันของชาติเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาด้วยค่ะอีกคนนึงค่ะคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทางผู้นำรัสเซียนะคะแล้วก็บอกว่าจะขยายความร่วมมือทวิภาคีกับทางฝั่งของรัสเซียด้วยนะครับก็เป็นไปตามเกมนะครับ ที่ผู้นำของโลกตะวันตกต่างก็ด่าหน้าออกมาพูดจาในเชิงลักษณะที่เย้ยหยันนะครับแล้วว่าดูหมิ่นดูแคลนการเลือกตั้งของทางด้านรัสเซียนะครับโดยบอกว่าปูตินเองไม่เหมาะสมนะครับที่จะเป็นผู้นำนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีการใช้ระบบเผด็จการนะครับในการกำจัดคู่แข่งหรือว่าปิดปากนะครับคู่แข่งเนี่ยไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงนะครับแต่อย่างไรก็ตามพันธมิตรของทางด้านรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับรวมทั้งอินเดียด้วยนะครับอินเดียนายนเรนทราโมดีก็ออกมายกย่องปูตินนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือคำพูดของสีจิ้นผิงที่แสดงถึงการสนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่ายามหน้าสิวหน้าขวานนี้รัสเซียเองจะโดดเดี่ยวไม่ได้เนื่องจากว่ารัสเซียหรือว่าปูตินตอนนี้กำลังทำสงครามตัวแทนในยูเครนโดยรบกับนาโต้30กว่าประเทศรวมทั้งพันธมิตรอีกประมาณ40กว่าประเทศ40กว่าประเทศรวม1นะครับเพราะฉะนั้นเองเป็นไปไม่ได้นะครับที่ปูตินเนี่ยจะหรือว่ารัสเซียเองจะยืนหยัดได้ถ้าหากว่าไม่มีพันธมิตรนะครับแล้วก็มีพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างเช่นจีนอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือณเวลานี้ก็ทำให้ทางปูตินเองก็อุดใจได้ระดับหนึ่งนะครับในขณะที่ในปีนี้ปูตินเองนะครับจะมีวาระสำคัญก็คือจะเป็นประธานในการประชุมบริกสมิตในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นเวทีนะครับการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าพูดง่ายๆเป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาใหม่กลุ่ม BRICS นะครับตอนนี้ BRICS มีอยู่สมาชิกอยู่10ประเทศแล้วนะครับซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างวาระเศรษฐกิจโลกใหม่วาระทางด้านการเงินโลกใหม่และปีนี้ก็คงจะมีการรับสมาชิกเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางรัสเซียเองนะครับต้องการที่จะเป็นผู้นำ
นะครับร่วมกับจีนในกลุ่มนี้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของประเทศเกิดใหม่นะครับวาระแรกก็คือการที่สำคัญที่สุดก็คือการออกจากระบบดอลลาร์นั่นเองเพื่อไม่ใหดอลลาร์นี่ผูกขาดในระบบการเงินโลกครับค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้นะคะว่าจะเกิดสงครามใหญ่นะคะสงครามโลกครั้งที่3นะคะซึ่งในระหว่างการตอบคำถามกับนักข่าวนั้นต่อกรณีที่ว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสอมานูเอลมาครงนั้นก็พูด2ครั้ง2คราคือหลายครั้งนะคะบอกว่าเอทาง NATO หรือว่าทางฝั่งยุโรปนั้นควรที่จะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนโดยตรงนะคะซึ่งต่อคำถามนี้เนี่ยผู้นำรัสเซียปูตินนั้นบอกว่าผมคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในโลกปัจจุบันค่ะแล้วบอกว่าทุกคนก็ชัดเจนแล้วว่านี่เป็นก้าวเดียวจากสงครามโลกครั้งที่3อย่างเต็มรูปแบบ คุณธนงประเมินว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือว่าตอนนี้เราใกล้สู่จุดนั้นขนาดไหนแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือว่าสงครามใหญ่อย่างน้อยในยุโรปนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นความลับนะครับที่ NATO เองได้มีการส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านรัสเซียแล้วเป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครองออกว่าพูดว่าฝรั่งเศสนะครับก็กำลังพิจารณาอยู่ของความเป็นถึงความเป็นไปได้ที่ส่งกองทัพของฝรั่งเศสไปช่วยยูเครนรบและต้องการให้นาโต้เข้าไปช่วยรบด้วยก็เหมือนเป็นการพูดง่ายว่า PR นะครับหรือว่ากระพือกระแสของสงครามเนี่ยให้มันมีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแทนที่จะมุ่งหาสันติภาพใช่ไหมครับทำไมเอมมานูเอลมาครองไม่เสนอแผนสันติภาพสังเกตดูนะครับก็แสดงว่าถ้าหากว่าเกิดเพราะว่าสงครามขึ้นกับทางด้านรัสเซียนึกภาพหลับตานึกภาพเอาฝรั่งเศสจะเอาอะไรมาสู้รัสเซียนะครับหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสเองจะมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่ว่าอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะสามารถต้านทานอาวุธนิวเคลียร์ของทางด้านรัสเซียได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าจะต้องมีการแลกหมัดกันหรือว่าทั้งยุโรปเองจะต้องเข้าสู่ภาวะสงครามกับทางด้านรัสเซียทางโปแลนด์เองก็ไม่ได้ปิดบังความจริงนะครับว่ามีทหารของ NATO เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในยูเครนอยู่แล้วปูตินเองตอนนี้ก็ใจเย็นนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเข้มแข็งมากพึ่งพาตัวเองได้เรื่องพลังงานเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เรื่องตลาดใหม่ด้วยแม้ว่าจะถูกยุโรปอเมริกาแซงชั่นทางด้านเศรษฐกิจอย่างด้วยมาตรการที่รุนแรงมากทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินอะไรต่างๆทั้งหลายแต่ก็ยังคงสามารถขายสินค้าได้ให้กับจีนหรือว่าให้กับตลาดเกิดใหม่นะครับทำให้ GDP ของทางด้านรัสเซียเองปีนี้คาดว่าจะโตกว่า 3% นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับทีนี้ทางรัสเซียก็มองว่าถ้าหากว่าทาง NATO ส่งทหารมาเข้ามาอย่างเป็นทางการรัสเซียก็พร้อมนะครับที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์นี่คือสิ่งที่ทางผู้นำของรัสเซียหรือว่าแม้กระทั่งระดับของผู้ที่เป็นโฆษกนะครับทั้งโฆษกเครมลินหรือว่าโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของทางด้านรัสเซียก็ออกมาแสดงท่าทีเช่นนั้นนะครับเพราะว่าการส่งทหารเข้าไปอย่างเปิดเผยก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับทางด้านรัสเซียนั่นเองครับค่ะคำว่าเราอยู่อีกเพียงแค่ก้าวเดียวนะคะก็จะถึงสงครามโลกครั้งที่3นี่อันนี้ฟังแล้วมันเดี๋ยวรู้แล้วแบบว่าอย่าเยือกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าผู้นำรัสเซียเองก็ยังเน้นย้ำว่าคือทหารของ NATO เองเนี่ยก็อยู่ในยูเครนอยู่แล้วนะแล้วก็หน่วยข่าวกรองรัสเซียเองเนี่ยก็เขาก็มีข่าวนะฮะว่า เกิดอะไรขึ้นจริงๆอยู่ในยูเครนแล้วก็ผู้นำรัสเซียท่านนี้นะปูตินบอกว่าคือเรื่องนี้มันไม่มีอะไรดีเลยนะคะแล้วก็บอกพวกเขากำลังจะตายที่นั่นแล้วก็จะตายจำนวนมากขึ้นในเรื่อยอีกด้วยนะฮะถูกต้องเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้รัสเซียก็ได้เปรียบในสงครามยูเครนนะครับหลังจากที่ทำสงครามมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022มาถึงตอนนี้รัสเซียเองสามารถยึดดินแดนของยูเครนไปได้แล้วประมาณ 20% นะครับรวมทั้งไครเมียด้วยนะครับมีการผนวกเอาดินแดนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูฮันส์นะครับโดเนสนะครับเคอร์ซอนรวมทั้งซาโปโรเชียนะครับแล้วก็ไครเมียที่อยู่ทางตอนใต้พอยึดพื้นที่นี้ได้ปรากฏว่ารัสเซียนี่ไม่ได้บุกต่อนะครับยืนพื้นไว้นะครับเพื่อที่จะรอให้กองทัพของยูเครนบุกเข้ามาแล้วก็สู้รบกันปรากฏว่าทางรัสเซียตั้งรับได้เข้มแข็งอย่างมากเนื่องจากว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มากกว่าอุตสาหกรรมอาวุธของทางด้านรัสเซียเนี่ยผลิตอาวุธ
ผิดกระสุนดินปืนอะไรต่างๆทั้งหลาย24ชั่วโมงในขณะที่ยูเครนต้องพึ่งพาอาวุธรวมทั้งเรื่องทางด้านการเงินจากยุโรปกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เกือบ 100% แล้วแล้วอาวุธก็ส่งมาไม่ทันการเพราะว่ายุโรปเองในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมอะไรต่างๆทั้งหลายก็หันหลังไปตั้งนานแล้วสหรัฐอเมริกาเรื่องของระบบอุตสาหกรรมทางด้านผลิตอาวุธนะยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆทั้งหลายก็ล้าหลังหรือว่าไม่ได้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเองการสนับสนุนยูเครนเนี่ยก็คงไปต่อได้ไม่นานนะครับพอไปต่อได้ไม่นานทุกคนก็ดูเกมออกว่ายูเครนแพ้แล้วถ้ายูเครนได้เปรียบเอมมานูเอลมาครองทำไมถึงจะออกมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะว่าจะต้องส่งทหารเข้าไปช่วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ของทางรัสเซียเริ่มที่โจมตีโอเดสซาโอเดสซาเป็นเมืองท่าที่อยู่ทางตอนใต้ถ้าว่ารัสเซียยึดโอเดสซาได้จริงๆแล้วเมืองนี้เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองของรัสเซียมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมาก่อนอยู่แล้วประชากรส่วนมากนะครับ 70-80% นี่พูดภาษารัสเซียอยู่แล้วพอยึดนี้ได้แล้วก็ค่อยไปยึดคาร์คอฟนะครับที่อยู่ทางตอนออกสุดของทางด้านยูเครนก็เท่ากับว่าจะปิดทางออกสู่ทะเลนะครับแล้วก็ยึดเอาพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ที่ค่อนข้างที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของทางด้านยูเครนไปนะครับต่อจากนั้นนะครับผมว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่กองทัพของรัสเซียเขาจะเดินหน้าบุกเคียฟเลยยึดกรุงเคียฟถ้ายึดกรุงเคียฟได้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วนาโต้จะทำอย่างไรแล้วยุโรปจะทำอย่างไรแล้วสหรัฐอเมริกาจะมีท่าทีอย่างไรนะครับเอมมานูเอลมาครองแสดงท่าทีแล้วว่าเราจะไม่ยอมให้รัสเซียชนะในสงครามยูเครนได้เป็นอันขาดเพราะว่าจะทำให้ credibility หรือว่าความน่าเชื่อถือของนาโต้หรือว่าของยุโรปเนี่ยหมดไปสิ้นเพราะเองเดิมพันสำหรับโลกตะวันตกกับทางด้านรัสเซียสูงมากเลยทีเดียวในสงครามยูเครนซึ่งยิ่งรบนานยูเครนยิ่งล่มสลายตอนนี้ก็กลายเป็นรัฐล้มเหลวแล้วประชากรก็แทบจะไม่มีระบบเศรษฐกิจระบบการเงินทุกอย่างพังพินาศไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดิมพันค่อนข้างที่สูงเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในเรื่องของความคืบหน้าของสงครามยูเครนครับค่ะทีนี้ถ้าเรียนถามคุณชนงตรงนี้ว่าเป้าหมายของปูตินในยูเครนเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเป็นเป้าหมายอะไรสูงสุดสำหรับเป้าหมายของปูตินในยูเครนคะเป้าหมายสูงสุดของทางด้านปูตินเองก็อย่างที่ทราบกันนะครับประการแรกก็คือทำลายกองทัพของยูเครนให้สิ้นซากนะครับประการที่สองก็ยึดเอาดินแดนพื้นที่ที่เคยเป็นของรัสเซียเนี่ยขึ้นมานะครับประการที่สามก็คือทำลายพวกนิโอนาซีที่อยู่ในนั้นนะพวกนิโอนาซีนี่ก็ถูกปั่นหัวขึ้นมาเพื่อให้มีความจงเกลียดจงชังระหว่างยูเครนชาวยูเครนซึ่งก็เป็นสลาฟเดียวกันนะครับกับชาวรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นต้องการที่จะทำลายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้ยูเครนเป็นประเทศที่เป็นกลางหรือว่าเป็นแคว้นที่เป็นกลางเป็นบัฟเฟอร์โซนระหว่างนาโต้ยุโรปกับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทางปูตินยึดเอาพื้นที่นี้ได้แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไม่มีความแน่นอนว่าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยของยูเครนจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่ายึดเคียฟได้รัฐบาลของวอลโดเมียร์เซเลนสกี้ก็หมดสภาพใช่ไหมครับเพราะว่าคุณไม่ได้มีทำเนียบที่จะอยู่แล้วอ่ะรัฐบาลของเซเลนสกี้ก็จะกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นไปหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นจุดนั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจผมคิดว่าเป้าหมายของปูตินก็คือทำลายความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลของในการเป็นผู้นำของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับแล้วก็ทำลายกองทัพของทางด้านยูเครนให้หมดพอถึงตอนนั้นเองความช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหลายของชาติตะวันตกที่เข้าไปในยูเครนก็คงจะไม่เข้าไปอีกนะครับหรือว่าคือจะสะดุดอ่ะมันไม่มีทหารมันคือพูดง่ายๆว่ามันมีการรบอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเพราะเองการเผชิญหน้าระหว่างนาโต้กับรัสเซียจะเป็นอย่างไรถึงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับค่ะทีนี้เราขยับมาที่ความฝันของปูตินได้ไหมคะคุณธนงคะก็เขาเป็นผู้นำที่ยาวนานมากๆเลยนะคะสำหรับชาติที่เรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจโลกประเทศหนึ่งนะคะความฝันของปูตินที่มีมาตั้งแต่เขาเริ่มรับตำแหน่งมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาหวังอยากให้รัสเซียเป็นยังไงบ้างคะครับค่ะเขาต้องการให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงต้องการให้ประชาชนชาวรัสเซียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะว่าประชาชนชาวรัสเซียประกอบด้วย
ชนหลายเผ่าพันธุ์หลายภาษานะครับต้องการให้ civilization ของรัสเซียหรือว่าอารยธรรมของรัสเซียเป็นอารยธรรมที่โลกจะต้องกลับมายกย่องอย่าลืมนะครับในเรื่องวรรณกรรมในเรื่องดนตรีนะครับในเรื่องศิลปะอะไรต่างๆทั้งหลายรัสเซียไม่แพ้นะครับชาติอื่นชาติใดในยุโรปเลยทีเดียวนะครับปูตินเองนะครับถึงกับพูดว่าถ้าหากว่าโลกเราโลกใบนี้ไม่มีรัสเซียโลกนี้ก็ไม่มีความหมายซึ่งก็น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าหลับตานึกดูภาพแผนที่โลกประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่พื้นที่นี่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับแต่ว่าศูนย์กลางหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองจริงก็อยู่ในบริเวณตะวันตกของประเทศนะครับก็คืออยู่บริเวณของที่ติดกับทางด้านยุโรปนะมีมอสโกมีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นศูนย์กลางนะครับถ้ารัสเซียเองตกเป็นเป้าของการทำลายมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานใช่ไหมครับเพราะว่าราชวงศ์ซาร์ถูกล้มในปี1907ใช่ไหมเสร็จแล้วกษัตริย์ซาร์หรือว่าพระเจ้าซาร์นี่ก็สิ้นพระชนม์หลังจากนั้นไม่นานนะครับถูกพวกบอลชีวิกฆ่านะพวกบอลชีวิกนี่ก็ได้รับการไฟแนนซ์นะครับจากพวกแบงเกอร์สนะครับของลอนดอนหรือว่าของนิวยอร์กเนี่ยส่งเข้ามานะครับเพื่อจะล้มทางด้านรัสเซียหลังจากนั้นรัสเซียก็เข้าสู่ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับภายใต้เลนินซึ่งทางปูตินเองก็ไม่ยกโทษให้กับเลนินที่ทำลายประเทศค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าเลนินเนี่ยแบ่งแยกประเทศออกเป็นส่วนๆนะครับตามเผ่าพันธุ์นี้อยู่นี่คือเหมือนกับกระจายแทนที่จะให้คนรัสเซียเนี่ยอยู่ด้วยกันนะง่ายในการแบ่งแยกแล้วก็ต่อไปในทีหลังนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเลนินเองก็ทำลายศาสนาเนี่ยมีการฆ่าบาทหลวงหรือว่าพระนะครับรวมทั้งเผาโบสถ์วิหารค่อนข้างที่จะมากมายนะครับภายใต้ระบบของเลนินสตาลินรัสเซียเองเนี่ยเป็นระบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแล้วก็พูดง่ายว่าปิดตัวเองกับโลกภายนอกนะครับอันนำมาสู่ยุคพูดง่ายว่าอาจจะเป็นยุคมืดนะครับของทางด้านรัสเซียตลอดระยะเวลาอันยาวนานจนกระทั่งถึงแม้ว่ารัสเซียเองจะชนะสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามสมัยของสตาลินใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องสูญเสียจำนวนพลเรือนไปอย่างมากเลยทีเดียวประมาณ25ล้านถึง30ล้านคนและกองทัพรัสเซียเป็นกองทัพหลักที่ทำลายนาซีเยอรมันนาซีเยอรมันบุกรัสเซียคงจำได้ในสงครามโลกครั้งที่2แล้วทางกองทัพของรัสเซียเป็นกองทัพหลักในการทำลายนาซีเยอรมันสหรัฐอเมริกาเข้ามาทีหลังนะครับมาชุบมือเปิบแล้วก็ประกาศชัยชนะในสงครามหลังจากที่ไปถล่มญี่ปุ่นนะครับด้วยระเบิดนิวเคลียร์2ลูกนะครับที่ฮิโรชิมาแล้วก็ที่นางาซากินะครับแล้วก็ในยุโรปก็มีการยกพลที่ขึ้นมาที่นอร์มังดีนำโดยทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ที่มีชัยชนะต่อนาซีเยอรมันที่แท้จริงก็คือทางด้านรัสเซียนะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แทนที่โลกจะกลับขึ้นมาสู่สันติภาพสงบสุขนะครับต่างคนต่างอยู่แล้วมีสัมพันธ์ที่ดีกับปรากฏว่าเกิดสงครามเย็นขึ้นมาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะทำลายรัสเซียเองนะครับจึงบอกว่าต้องการสกัดไม่ให้ลัทธิคอมมิวนิสต์รัสเซียเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วโลกจึงก่อให้เกิดสงครามเย็นและสองฝ่ายต่างก็มีแข่งกันผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆทั้งหลายจนกระทั่งรัสเซียล่มสลายในปี1991ที่ล่มสลายนะครับรวมทั้งกำแพงเบอร์ลินล่มสลายในปี1989ที่ล่มสลายเพราะว่าเศรษฐกิจของรัสเซียกับเศรษฐกิจของยุโรปตะวันออกที่อยู่เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อำนาจของทางรัสเซียเป็นระบบปิดไม่ได้พัวพันไม่ได้มีสัมพันธ์กับโลกภายนอกไม่เหมือนเศรษฐกิจเปิดของโลกตะวันตกก็ตะวันตกเองก็มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจึงผู้งานเหมือนจึงมีความเข้มแข็งกว่าในช่วงนั้นนะครับจึงนำมาสู่การล่มสลายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่สหภาพโซเวียตล่มสลายสมัยโกบอชอฟ1991นั้นปูตินเองเป็นสายลับ KGB อยู่ที่เยอรมนีตะวันออกโอ้โหเขาดูเหตุการณ์รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วมันอยู่ในใจเขานะครับมาตลอดว่าเขาเห็นว่ารัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตกำลังล่มสลายเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตั้งใจว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยเพื่อที่จะช่วยหรือว่ากอบกู้ประเทศนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าในปี2000เขาก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นผู้นำเพราะว่านายบอริสเยลซินผู้นำของทางด้านรัสเซียซึ่งตอนนั้นรัสเซียกำลังใกล้ที่จะล่มสลายแล้วคนที่รอบข้างบอริสเยลซินส่วนมากก็จะเป็นพวก CIA หรือว่าเป็นพวกจากตะวันตกที่จะเข้ามาบงการอะไรทั้งนั้นเลยเยลซินรับไม่ไหวก็เลยส่งไม้ต่อให้กับปูตินบริหารหลังจากนั้นเองเขาค่อยๆนะครับนำพาประเทศจาก
ภาวะที่พูดง่ายว่ากำลังจะตกเหวนะครับรัสเซียกำลังตกเหวเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะฟื้นฟูรัสเซียให้เข้มแข็งขึ้นและตั้งแต่ปี2000นะครับที่รัสเซียกำลังจะล่มสลายจนถึงตอนนี้2024ปรากฏว่า24ปีนะครับรัสเซียเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านการทหารความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนนะครับแล้วก็รัสเซียเองก็มีศาสนาจักรที่เข้มแข็งคอยรองรับด้วยไปดูประเทศอื่นฝรั่งเศสประท้วงดูอเมริกานะครับมีความแตกแยกสูงระหว่างริพับลิกันกับทางด้านเดโมแครตนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับไบเดนทุกประเทศไทยเองก็เหมือนกันมีความแตกแยกภายในสูงมากๆเลยทีเดียวแต่ประเทศที่มีความมั่นคงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุดในเวลานี้ซึ่งเป็นจุดแข็งเพราะประชาชนมีความสามัคคีมองดูผู้นำแล้วก็มีจุดหมายหรือว่ามีเป้าหมายมีอุดมการณ์ร่วมกันประเทศก็มั่นคงประเทศจีนก็มีความมั่นคงในลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามองจากตะวันตกมองเข้าไปบอกว่าเป็นระบบเผด็จการจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยตอนนี้นะครับมีผู้นำแล้วก็มีระบบที่หนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลกว่ากันแล้วก็ว่าได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝันของปูตินที่บอกว่าอยากเห็นรัสเซียที่เข้มแข็งเป็นอิสระแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยนี้เขาก็สามารถที่จะทำสำเร็จขึ้นมาได้ในระยะเวลา24ปีนะคะค่ะทีนี้มาดูความเห็นของอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกานะคะสกอตต์ริกเตอร์ค่ะเขาก็มีการไปบอกให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียอย่างสปุตนิกนะคะก็บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่เนี่ยมอบนะคะหรือว่าให้คะแนนกับวลาดิเมียร์ปูตินให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีก6ปีนะคะซึ่งทำให้เขามีชัยชนะเหนือคู่แข่งทั้ง3นะคะเขาก็มองย้อนกลับไปในช่วงของการเป็นผู้นำของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเขาก็มองว่ามีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปูตินนั้นถ้าคุณนนท์วิเคราะห์นะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งหรือว่ามีจุดเด่นอย่างไรบ้างค่ะครับค่ะอย่าลืมนะครับว่าปูตินเองถึงแม้ว่าเขาจะจบทางด้านกฎหมายมาแต่ว่าอาชีพการงานอยู่ในแวดวงของ KGB คือหน่วยสืบราชการลับของทางด้านรัสเซียเขามีการทำงานทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินส่วนมากจะใต้ดินมาก่อนเพราะฉะนั้นเองปูตินเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตอนที่เขาก้าวขึ้นมามีอำนาจเขาก็นะครับมีพรรคพวกนะครับที่อยู่ในแวดวงของ KGB เพราะฉะนั้นเองเพราะว่าช่วงนั้นต้องมีความเด็ดขาดอย่างสูงเลยทีเดียวในการเอาอำนาจรัฐคืนมาจากพวกโอลิการ์คหรือว่าพวกที่พูดง่ายว่าได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอกนะครับแล้วก็เอาเงินนี้ไปติดสินบนเพื่อที่จะเข้าไปซื้อทรัพย์สินราคาถูกๆจากทางด้านรัสเซียที่ตอนนั้นล่มสลายที่บอริสเยลซินนะครับเป็นประธานาธิบดีช่วงนั้นเขาไม่อยู่แล้วก็มีปูตินเองเป็นผู้ช่วยนะครับพอปูตินเนี่ยขึ้นมามีอำนาจสิ่งแรกที่เขาทำก็คือกวาดล้างอิทธิพลมืดของพวกโอลิการ์คนะครับก็คือพวกมหาเศรษฐีที่ได้รับเงินส่วนมากก็จะเป็นจิวนะครับจิวรัสเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนจากต่างประเทศและเพื่อจะเข้ามาซื้อทรัพย์สินราคาถูกๆนะครับของทางด้านรัสเซียที่ล่มสลายสมัยโซเวียตใช่ไหมฮะรัฐวิสาหกิจเนี่ยขายกันถูกๆเลยทีเดียวจึงทำให้พวกนี้นะครับกลายเป็นมหาเศรษฐีปูตินค่อยๆเข้าไปจัดการเพื่อที่จะซื้อหรือว่าดึงเอาทรัพย์สินนั้นคืนมานั่นคือภารกิจแรกแล้วเขาสามารถจะกวาดล้างอิทธิพลมืดของพวกที่มีอิทธิพลนี้ได้นะครับนั่นคือประการแรกประการที่สองเขาก็พยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเพิ่มบทบาทของรัฐนะครับเข้ามาอย่าลืมนะครับรัสเซียเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติรัสเซียปูตินเองก็บอกนะครับว่าทรัพย์สินของรัสเซียตอนนี้รวยสุดในโลกประมาณ82ล้านล้านเหรียญนะครับ82ทริลเลียนนะครับพูดง่ายว่าขายยังไงก็ไม่หมดนะครับพอที่จะดูแลประชาชนชาวรัสเซียได้อีกนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองรัฐวิสาหกิจภายใต้การนำของปูตินเนี่ยมีความเข้มแข็งทำให้ปูตินเนี่ยเป็นผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเบอร์หนึ่งของโลกวางท่อก๊าซแล้วก็ส่งก๊าซขายให้กับยุโรปนะครับแล้วก็ขายน้ำมันรวมทั้งเดิมทีตั้งแต่ช่วงปูตินขึ้นมาใหม่ๆทางรัสเซียเองมีการผลิตทางด้านการเกษตรนี้ไม่ดีนะครับแต่หลังจากที่เข้าไปฟื้นฟูนะครับไปมารัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลี
เบอร์หนึ่งของโลกนะครับนี่ก็คือเป็นฝีมือการมองการไกลของทางด้านปูตินเองที่เขามองนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเรียนรู้จากประเทศไทยหรือเปล่านะครับได้ข่าวแววๆนะครับว่าวิธีการบริหารประเทศประชาชนต้องอยู่ดีกินดี4เรื่องก่อนก็คือ1เรื่องอาหาร2ยารักษาโรค3ที่อยู่อาศัย4เครื่องนุ่งห่มนะครับปูตินก็พูดง่ายว่า4เรื่องนี้เนี่ยใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเมื่อใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นฐานนะครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นสิ่งที่เกินนะครับเกินความต้องการถ้าเกิดทำสิ่งนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยกลับมามีความมั่นคงนะครับในระดับฐานรากก่อนนี่คือสิ่งที่ปูตินทำนะครับเรื่องทางด้านการบริหารเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พอเศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้นนะครับประชาชนชาวรัสเซียก็มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็โตขึ้นตามลำดับนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ปูตินทำก็คือเรื่องการฟื้นฟูศาสนาทางปูตินเองตระหนักดีนะครับว่าประเทศจะมีความมั่นคงนะครับอาณาจักรกับศาสนาจักรเนี่ยต้องไปด้วยกันแต่ศาสนาจักรเนี่ยของทางรัสเซียถูกทำลายมาตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์ของเลนินนะครับที่ขึ้นมามีการทำลายวัดวาอารามนะครับหรือว่าโบสถ์วิหารนะครับรัสเซียเองภูมิใจในความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนะครับ Russian Orthodox นะครับซึ่งสืบทอดมาจากคริสทางด้านคริสออร์โธดอกซ์ที่อยู่ทางตะวันออกนะฮะที่ตอนที่โรมมีการแบ่งออกเป็นโรมตะวันออกโรมตะวันตกใช่ไหมฮะโรมตะวันตกก็คือกรุงโรมโรมตะวันออกคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลใช่ไหมฮะคริสศาสนาคริสก็รุ่งเรืองอยู่ตรงนั้นแต่หลังจากนั้นเองทั้งสองฝั่งก็มีปัญหากันนะฮะมีปัญหาในเรื่องของการปกครองอะไรก็ตามคริสตอนออกนะครับออร์โธดอกซ์ตะวันออกเนี่ยนะครับอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์นะครับก็มีการเผยแพร่ไปพัฒนาไปนะครับไปทางด้านยุโรปตอนออกไม่ว่าจะเป็นที่กรีซนะครับหรือว่าในปักหลักเองนะครับในทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียจึงมองว่าตัวเองเนี่ยสืบทอด tradition นะครับหรือว่าสืบทอดประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับมาจากคริสต์แท้จริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของปูตินก็คือฟื้นฟูศาสนาที่ถูกคอมมิวนิสต์ทำลายเพราะว่าคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อมั่นในศาสนาไม่เชื่อว่าในพระเจ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะครับเชื่อในวัตถุนิยมในปัจจุบันนี้เพราะงั้นจิตใจของคนก็มีความพูดง่ายว่าถ้าไปทางด้านวัตถุนิยมก็มีความอ่อนแอนะครับหรือว่าไม่มีหลักปูตินกลับมาฟื้นฟูนะครับสร้างวัดวากันใหญ่นะครับแล้วก็ให้เกียรติจะเห็นได้ว่าเวลาปูตินในเทศกาลสำคัญเนี่ยปูตินจะให้ความสำคัญในการเข้าร่วมพิธีการทางด้านศาสนาแล้วก็ยกย่องสมเด็จพระสังฆราชของ Russian Orthodox นะครับปูงานประยกย่องขึ้นและประชาชนชาวรัสเซียตอนนี้ก็เข้าโบสถ์เข้าโบสถ์แล้วก็ไปฟังเทศแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคร่งนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่ารัฐบาลเองก็ให้ทุนสนับสนุนในการสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมาทั่วประเทศเลยทีเดียวถือว่าเป็นการฟื้นฟูศาสนาจักรครั้งใหญ่เลยทีเดียวโดยปูตินครับค่ะก็นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในยุคสมัยของปูตินนะคะก็คือเรื่องของการเอาทรัพย์สินของชาติคืนกลับมา 2. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะ 3. ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูศาสนาจักรนะคะและ4เรื่องที่4ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการฟื้นฟูแสนยานุภาพทางด้านการทหารของทางด้านรัสเซียอย่าลืมนะครับว่ารัสเซียเองมีนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์นะครับนักเคมีหัวกะทิเนี่ยระดับโลกไม่มีใครทัดเทียมเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงสมัยสหภาพโซเวียตใช่ไหมฮะก็สามารถคือพูดง่ายว่าเทคโนโลยีทางด้านอวกาศก็ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เองทางด้านรัสเซียก็มีแข่งขันกันกับทางด้านสหรัฐพอสหภาพโซเวียตล่มสลายปี1991สหภาพโซเวียตก็แตกแยกออกเป็น15ประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าหัวเชื้อของความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเทคโนโลยีอะไรยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นปูตินเนี่ยพอได้เงินมาจากการขายพลังงานงบประมาณของรัฐบาลก็เจียดมาแอบสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาทางด้านอาวุธอย่างเงียบๆนะครับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน20กว่าปีจนกระทั่งเขาค่อยสนับสนุนอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตอาวุธของรัสเซียเองก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจนอาวุธของรัสเซียตอนนี้ไม่ได้แพ้ของชาติตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยอากาศใช่ไหมค่ะ S400 S500
โอ้โหค่อนข้างที่จะเครื่องบินรบของทางด้านรัสเซียเองก็ไม่แพ้เครื่องบินรบของทางด้านสหรัฐรัสเซียเองมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่รัสเซียมีแล้วก็ตะวันตกไม่มีก็คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งปูตินบอกว่าตอนนี้คลังอาวุธของรัสเซียได้มีการปรับปรุงไปแล้วประมาณ 90% ให้มีความทันสมัยและปูตินก็ประกาศท้าเลยว่าในโลกนี้จะหาประเทศใดที่มีอาวุธที่ทันสมัยเทียบเท่ากับทางด้านรัสเซียหามีไหมหรือว่าไม่มีนะครับคือเราพูดง่ายว่ารัสเซียเป็นเบอร์หนึ่งณเวลานี้และทุกครั้งที่มีที่เป็นวันสำคัญเราจะเห็นว่าจะมีขบวนพาเหรดใช่ไหมจะมีการแห่ขบวนกองทัพนะครับของทางด้านกองทัพรัสเซียที่มีการโชว์แสนยานุภาพทางด้านการทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธสามารถยิงข้ามทวีปนะครับลูกหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ประเทศหนึ่งเนี่ยหายไปจากแผนที่โลกได้นะครับรัสเซียเองก็มีกองเรือดำน้ำนะครับที่พูดง่ายว่าตอนนี้ก็คงประจำการทั่วโลกแล้วแต่ว่าอยู่ใต้มหาสมุทรนี่เงียบๆนะครับอาจจะเป็นเรือดำน้ำที่เป็นโดรนด้วยนะครับรวมทั้งที่มีคนบังคับรวมทั้งเป็นโดรนนะครับไม่มีคนบังคับนะครับด้วยเพราะฉะนั้นเองแสนยานุภาพของทางรัสเซียตอนนี้มีความเข้มแข็งมากถ้าไม่มีความไม่เข้มแข็งถ้าไม่มั่นใจจริงปูตินก็คงจะไม่ส่งกองทัพเข้าไปช่วยซีเรียรบในปี2014นะในขณะเดียวกันถ้าไม่มั่นใจจริงปูตินก็คงจะไม่ส่งกองทัพเข้าไปโจมตียูเครนนะครับในปี2022เพราะเชื่อมั่นนะครับว่าเอาอยู่หมายถึงว่าเอานาโต้อยู่นะครับแม้ว่าจะถูกนาโต้นี่รุมก็ตามครับอืมค่ะอย่างสกอตต์ริตเตอร์นี่อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่ากระบวนการฟื้นฟูชาติรัสเซียนั้นเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สุดของปูตินนะคะคเขาบอกว่าเราควรที่จะเข้าใจว่ากระบวนการนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศด้วยแต่ว่าเป็นผลพลอยได้ของศตวรรษของการทุ่มเทการทำงานในนามของวลาดิเมียร์ปูตินสำหรับทั้งรัสเซียและสำหรับประชาชนชาวรัสเซียด้วยค่ะนะฮะทีนี้มาดูเพราะว่าถ้าดูระยะเวลาในการที่เป็นผู้นำเนี่ยนะคะก็ถ้าเทียบกับผู้นำคนอื่นๆของรัสเซียเนี่ยก็ถือว่ายาวนานที่สุดเลยนะคะรองจากโจเซฟสตาลินใช่ไหมคะคุณธนงครับนะคะก็คือต้องนับตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2024ครับแล้วก็บวกวาระล่าสุดซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งไปอีก6ปีนะคะครับลองดูชมหน้าของอดีตผู้นำของรัสเซียในยุคสมัยต่างๆนะว่าเป็นใครอย่างไรกันบ้างนะค่ะก็มีตั้งแต่เลนินนะคะเลนินก็คือผู้ที่เป็นผู้นำของปฏิวัติบอลชีวิกที่ล้มระบอบซาร์นะครับเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับรัสเซียมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับสร้างรัสเซียซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจที่จักรวรรดิอื่นๆนี่ต้องเกรงกลัวสมัยพระเจ้าซาร์นะครับก็ต้องมาล่มสลายนะครับถูกทำลายจากภายในโดยฝีมือของวลาดิเมียร์เลนินคนนี้นะครับนี่คือโจเซฟสตาลินนะครับก็เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดเลยทีเดียวในช่วงที่ทางสหภาพโซเวียตเองนะครับที่มีอำนาจนะครับต่อยอดนะครับมาจากของทางด้านเลนินก็ถือว่าเป็นยุคมืดกันแล้วกันนะครับช่วงนั้นรัสเซียปิดตัวเองนะครับเป็นระบบการปกครองเผด็จการที่ลงลึกเลยทีเดียวนะครับใช้อุดมการณ์ทางด้านคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆทั้งหลายเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ได้เห็นผู้นำอย่างนิกิตาครุชเชฟนะครับสมัยครุชเชฟเองทางสหภาพโซเวียตก็มีปัญหากับทางด้านสหรัฐในเรื่องของสงครามเย็นในเรื่องของวิกฤตการณ์ของนิวเคลียร์ที่คิวบาที่ทางรัสเซียเองมีการแอบขนอาวุธนิวเคลียร์ไปตั้งที่คิวบาเพื่อจะตอบโต้สหรัฐอเมริกาก็มีการแอบขนอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่ยุโรปนะครับที่ตุรกีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต่างฝ่ายนะครับเคนเนดีนะครับอยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาครูเชฟนะครับก็อยู่ฝ่ายรัสเซียก็ขู่ว่าจะยิงกันท้ายสุดมาทางครูเชฟก็ยอมถอนอาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตั้งในคิวบาซึ่งอยู่ห่างจากฟลอริดาไม่กี่ร้อยกิโลนะครับหรือว่าไม่กี่ร้อยไมล์ส่วนเคนเนดีก็ยอมถอนจากทางด้านยุโรปนะครับก็ทำให้โลกเราพ้นวิกฤตการณ์ทางด้านนิวเคลียร์ได้แต่ว่าตอนนี้วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ตอนนี้น่ากลัวกว่าสมัยคิวบาอีกนะครับที่เขาบอกนะครับหลังจากนั้นก็เลโอนิดนะครับเบรสเนฟนะครับก็เป็นผู้นำของทางด้านรัสเซียแล้วก็ผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตก็คือมิคาอิล กอร์บาชอฟนะครับซึ่งทางปูตินเองก็โกรธแค้นกูบอชอฟค่อนข้างที่จะมากนะครับที่ไปยอมสหรัฐอเมริกานะครับอันนั้นก็คือสมัยของ
ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนหรือโรนัลด์เรแกนก็ต่อมากับบุชใช่ไหมฮะ1991ที่ทางสหภาพที่เขายอมนะครับให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลงแยกออกเป็น15ประเทศแล้วก็ยอมให้กำแพงเบอร์ลินเนี่ยล่มสลายกองทัพของทางรัสเซีย 300,000 คนจากยุโรปจากเยอรมนีตะวันออกเนี่ยยอมถอนกลับนะครับให้เยอรมนีตะวันตกเนี่ยเข้าไปควบรวมเยอรมนีตะวันออกโดยมีข้อแม้ว่านาโต้จะต้องไม่ขยายสมาชิกเอาประเทศที่เคยเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของรัสเซียก็คือยุโรปตะวันออกเนี่ยเป็นสมาชิกแต่ว่าเราก็รู้ยุโรปบิดพริ้วสหรัฐอเมริกาบิดพริ้วพอเห็นรัสเซียอ่อนแอลงก็ค่อยๆขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเอาประเทศที่เคยเป็นสังคมนิยมใช่ไหมพวกโรมาเนียพวกโปแลนด์เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียนะครับมาเป็นสมาชิกนะครับปูตินเองก็ไม่พอใจก็ประท้วงหรือว่าส่งสัญญาณอะไรต่างๆทั้งหลายแต่ว่านาโต้ก็ไม่ยอมฟังเสียงด่านสุดท้ายหรือว่าเส้นแดงสุดท้ายก็คือยูเครนนั่นเองถ้าหากปูตินบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบิดพริ้วสัญญาที่ทางตะวันตกทำกับกอร์บาชอฟบอกว่าจะไม่ขยายสมาชิกเพิ่มแม้แต่1นิ้วเดียวนะครับแม้แต่ประเทศเดียวแต่ว่าก็บิดพริ้วพอมาถึงเรื่องของยูเครนซึ่งเป็นเส้นตายยูเครนถูกพูดง่ายว่าผลักดันนะครับให้ไปเป็นสมาชิกของนาโต้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนาโต้ส่งพยายามส่งของทัพเข้ามานะครับหรือว่าติดขีปนาวุธต่างๆเป็นสิ่งที่ปูตินยอมไม่ได้จึงส่งทหารเข้าไปนั่นคือที่มาที่ไปของสงครามยูเครนไม่ใช่อยู่ดีปูตินนึกอยากจะบุกยูเครนก็บุกนะครับแต่ว่ามีที่มาที่ไปซึ่งถ้าหากว่าดูย้อนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการที่ตะวันตกเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำลายรัสเซียอย่างเป็นระบบหรืออย่างต่อเนื่องโดยการส่งคนของตัวเองคือเลนินเข้าไปทำลายรัสเซียจากภายในแล้วก็ให้รัสเซียใช้ระบบคอมมิวนิสต์เพื่อทำให้รัสเซียอ่อนแอลงหลังจากนั้นเองก็มีนี่ผมว่าเขาทำงานให้กับตะวันตกมากกว่าทำงานให้กับรัสเซียนะครับก็พูดง่ายว่าทำให้รัสเซียล่มสลายอีกเพราะฉะนั้นเองแต่ละคนเนี่ยก็มีบทบาทไม่มากก็น้อยในการทำให้รัสเซียเสียหายจนแทบจะกู่ไม่กลับและก็ปูตินเองนะครับเป็นผู้ที่สร้างรัสเซียใหม่จากการล่มสลายนะครับที่ก่อโดยกอร์บาชอฟแต่ว่ามันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยเลนินเนี่ยให้กลับมาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในช่วงวันนี้เพราะฉะนั้นเองชาวรัสเซียจึงรักแล้วก็เคารพแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในผู้นำของปูตินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โลกตะวันตกหรือว่าชาวตะวันตกหรือคนข้างนอกมองเข้าไปเนี่ยไม่เข้าใจครับค่ะนะคะทีนี้เนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งในหลายประเทศนะคะอย่างมหาอำนาจเนี่ยก็อย่างรัสเซียล่าสุดนะคะแล้วก็อินเดียกำลังจะมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็แน่นอนที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือในช่วงของการที่ปูตินเป็นผู้นำเนี่ยสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนประธานาธิบดีไปหลายคนมากๆเลยนะคะคุณธนงก็ตั้งแต่คลินตันไล่เรียงกันมาจนถึงกำลังจะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะคะคุณเองปูตินเองอยู่ยาวนะครับเขาเป็นผู้นำของรัสเซียสมัยคลินตันตอนปลายคลินตันเสร็จแล้วมาบุชลูกเห็นไหมฮะจากบุชก็มาที่เดโมแครตก็คือโอบามานะครับหลังจากโอบามาแล้วก็เข้ามาสู่ยุคของทรัมป์จากยุคของทรัมป์ก็มาสู่ยุคของไบเดนก็คือปูตินผ่านประธานาธิบดีของสหรัฐมาแล้ว5คนเพราะฉะนั้นเขามีประสบการณ์อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลประเทศหรือว่าจัดการบริหารนะครับกับประเทศคู่แข่งครับค่ะนะคะก็เราก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าสมัยที่5ของผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นซึ่งก็ได้สร้างให้รัสเซียกลับขึ้นมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาเพียงแค่24ปีแค่นั้นนะคะวาระสมัยที่5ของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะกับสถานการณ์โลกที่ยังคงคุกรุ่นแล้วก็ดูแล้วยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวแล้วก็เพิ่มความร้อนแรงต่อไปด้วยเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณธนงมากค่ะสวัสดีครับ